ในส่วนนี้เราก็ต้องการที่จะออกแบบไฟจราจรนะครับโดยให้มีทัมมิ่งลักษณะการทำงานก็คือเป็นแบบนี้นะครับโดยที่เราเขียนเป็น LFC นะครับถ้าเราเขียนเป็น ladder เนี่ยเราก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะครับกว่าเราจะเขียนเป็นไฟจราจรแบบนี้ได้แต่ทีนี้เราก็ใช้เป็น FC นะครับการทำงานมันก็จะเขียนแล้วง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วเราก็สามารถไล่โปรแกรมได้ง่ายด้วยนะครับเราก็มาดูวิธีการเขียนนะครับแบบนี้นี่ก็คือในตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นเราใช้เวลาเข้ามาเป็นเงื่อนไขอย่างเดียวเลยถ้าเวลาถึงที่กําหนดปุ๊บโอเคก็ให้โหลดเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงว่าต้องมีปุ่ม start stop อะไรนะเราให้เวลามันเดินไปเรื่อยๆของมันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอันดับแรกนะครับเมื่อเราจะดีไซน์งานลักษณะแบบนี้แล้วเราก็อันดับแรกผมก็ทําการวิเคราะห์เป็น step diagram ออกมาก่อนนะครับเพราะสเต็ปไดแกรมออกมานะครับผมก็เริ่มต้นก็คือทํางานเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกดสตาร์ทแรงสิ้นเพราะนั้นมาถึงปุ๊บเราก็ไล่ตามทัมมิ่งตัวนี้อันนี้จะเป็นไฟแบบสี่แยกนะครับสี่แยกก็จะมีเหนือกับใต้นะครับก็คือจะเป็นสี่แยกลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเรามีสี่แยกปุ๊บนะครับแล้วก็มีเหนือใต้แล้วก็ออกแล้วก็ตกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไฟเหนือกับไฟใต้เนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือให้วิ่งรถวิ่งสวนอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่มีเลี้ยวนะอันนี้เป็นแบบตรงอย่างเดียวนะครับก็จะมีอยู่3หลอดตัวนี้ก็จะมี3หลอดซึ่งมันจะเหมือนกันนะครับเริ่มต้นก็คือไฟเหนือกับไฟใต้เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับเริ่มต้นเปิดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไฟตะวันออกกับตะวันตกก็จะเป็นแดงนะครับผ่านไป40วินะครับ40วิเดี๋ยวก่อนนะมันนานไปหรือเปล่าไม่รู้อันนี้มันหน่วย4วินาทีนะครับโทษทีนะอันนี้ก็คือ4วินาที40นี่คือเป็นแค่4วินาที4วินาทีปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นEast กับ West เนี่ยนะครับก็จะเป็นเขียวอันนี้ก็จะเป็นเหลืองไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแดงเนี้ยนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการเขียนสเต็ปไดแกรมออกมานะครับสเต็ปไดแกรมก็คือปกติเพราะนั้นเราก็จะมีเอาท์พุตอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีเอาท์พุตก็มีทั้งหมด6เอาท์พุตนะครับเพราะว่ามันก็จะมีอันนี้ก็ตัวแดงตัวนี้ก็จะพ่วงกันตัวนี้ก็คือใช้เอาท์พุต0.00สมมติโทษทีนะครับตัวนี้อาจจะใช้เอาท์พุตตัวที่เรายังไม่ใช้แล้วกันเดี๋ยวขอเช็คเอาท์พุตก่อนว่าเอาท์พุตของเรายังไม่ใช้ตรงไหนบ้างนะครับเช็คเอาท์พุตนะครับแล้วก็เอาท์พุตที่ยังไม่ใช้ก็จะมีเบอร์1.00 1.01นะครับตัวที่1.01เราก็ใช้ cross reference check ใช่ไหมครับ cross reference ก็อยู่ตรงนี้นะครับ cross reference check output นะครับไปที่ view ก็ได้ view แล้วก็ cross reference report check หมายเลข IO ที่เรายังไม่เคยใช้งานนะครับมันก็จะรายงานแล้วว่าโอเคถ้าเป็น IO นะครับตัวที่ว่างอยู่ก็จะเป็น1.01กับ1.02นะ1.03 0.4 0.5ไปเนี้ยว่างไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ก็คือเป็น1.01ซึ่งเอาพุทตัวเนี้ยมันก็จะมาสั่งหลอดแดงตัวนี้ด้วยอันนี้ก็เป็น R ไฟสีเขียวมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นเยลโล่แล้วก็กรีนก็จะเป็นแดงจะอยู่บนแดงแล้วก็เป็นเหลือง
แล้วก็เป็นเขียวก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือเอาพุทตัวนี้ก็จะเป็น 1.01 ด้วยก็คือเอาพุทตัวเดียวเนี่ยพ่วงมาทั้ง2หลอดเลยเพราะมันจะติดฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งตรงข้ามจะหยุดนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือถ้าเป็นไฟแดงใช่ไหมครับเหนือกับใต้ก็จะไม่วิ่งก็จะให้เซาท์กับอีสต์วิ่งนะครับวิ่งไปนะครับก็จะเป็นแบบไฟแดงง่ายๆนะครับไม่มีไฟเลี้ยวอะไรนะครับปึ๊บอ่ะนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ไปฝั่งนี้มันก็จะมีเหมือนกันนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันเวลาออนออฟอะไรมันก็จะพร้อมๆกันนะครับก็จะเป็นคู่ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สเต็ปไดแกรมนะครับเราก็เริ่มเขียนนะครับแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับก็คือให้หลอดสีแดงนะครับให้ติดนะครับเลดตัวนี้นะครับก็คือให้เอาพุท2อันติดนะครับมี RNS LED NS กับ LED EW ติดนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยสเต็ปไดแกรมเราก็อาจจะให้ออนเขียนเป็นออนแล้วกันนะครับเพราะมันไม่ใช่กระบอกสูบแล้วงานจะมาเขียนบวกมาลบอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะมองว่าบวกคือ on นะครับลบคือ off อะไรเงี้ยผมว่าเขียน on ดีกว่า on ก็คือ on หลอดไฟ r led led n ทับ s นะครับ n ทับ s แล้วก็ on หลอดไฟ led e ทับ w อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นสเต็ปที่1 นะครับเพราะฉะนั้นจากสเต็ปนี้นะครับมันก็จะวิ่งไปทำงานสเต็ปถัดไปสเต็ปถัดไปก็คือ ทีนี้ในสเต็ปนี้นะครับก็คือเราเขียนเฉพาะออนแต่จริงๆเนี่ยมันมีหลอดที่เป็นออฟก็มีนะก็คือจะมีหลอดอะไรครับหลอดAmber นะครับก็คือหลอดสีเหลืองเนี่ยนะครับหลอดสีเหลืองมันก็ต้องออฟด้วยหลอดสีเขียวก็ต้องออฟแล้วก็ตัวเนี้ยครับเพราะนั้นถ้าเราจะเขียนออฟด้วยก็ต้องเขียนไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมเขียนว่าออนอย่างเดียวแล้วกันนะครับที่เหลือเป็นออฟหมดแล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับสเต็ปถัดไปสเต็ปถัดไปก็คือก็จะเป็นหลอดเลดติดกับกรีนนะครับออนก็คือเลดN ทับ S ก็ยังติดอยู่แล้วก็กรีนติดกรีนก็จะเป็น E ทับ W ติดนะครับทีนี้สเต็ปถัดไปนะครับมันก็จะยาวไปเลยยาวไปถึงนี่ยาวมาถึงสเต็ปนี้สเต็ปนี้ก็จะเป็นให้เลดติดแล้วก็ e ทับ w amber e ทับ w ติดนะครับนี่ก็ n ทับ s ติดแล้วก็ amber ก็คือสีเหลืองนะครับ e ทับ w เพราะว่าไฟเหลืองแล้วนะครับเตรียมที่จะเปลี่ยน
ทีนี้ในส่วนถัดไปก็จะเป็นแดงกับแดงติดนะครับแดงกับแดงติดN ทับ S นะครับแล้วก็ E ทับ W ก็จะติดนะครับแล้วก็สเต็ปถัดไปก็จะเป็นเขียวของ N ทับ S นะครับแล้วก็ RedE ทับ W นะครับก็คือแยกออกกระตกนี่หยุดได้ละนี่มันก็จะปล่อยไฟเขียวไปนะครับให้ทางเหนือกับใต้วิ่งบ้างพอไปสักพักหนึ่งปุ๊บก็เหลืองก็ Amber N ทับ S นะครับแล้วก็ red e ทับ w ใช่ไหมครับมี6สเต็ปนะครับแล้วก็ที่เหลือมันก็จะวนกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมี6สเต็ปด้วยกัน1 2 3 4 5 6ผมก็เขียนเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูแต่ละสเต็ปนะครับอันนี้ผมก็เขียนตัวเลขโน้ตไว้นี่ก็1 2 3 4นะครับก็คือการงงนะครับแล้วก็6มีทั้งหมด6สเต็ปด้วยกันทีนี้แต่ละสเต็ปนะมันก็จะขั้นด้วยเวลาใช่ไหมครับขั้นด้วยเวลาเป็นตัวทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็จากนี้ไปก็4วิใช่ไหมครับเริ่มต้นมันก็4วิแล้วก็มาตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้ก็คือประมาณ200ก็ประมาณ20วินะครับนี่ก็หน่วงหน่วง20วินาทีทีนี้เหลืองก็ประมาณ10วินะครับเหลือง10วิพอเหลืองแล้วก็อันนี้ก็4วิเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จัดตัวนี้ไปก็4วิ5ไป6 5ไป6ก็อีกเท่าไหร่นับ20วิแล้วก็จากนี้ไปก็4วิจับเบอร์เลสแล้วก็นับไปนู่นก็หน่วง20วิเสร็จแล้วก็อ๋อหน่วง10วิเพราะช่วงนี้มันหน่วง10วิแล้วก็จบแล้วจบก็วนกลับไปนู่นนะครับเริ่มต้นใหม่
เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเมื่อเราได้สเต็ปแล้วนะครับสเต็ปไดแกรมแล้วนะครับเราก็ทำการเขียนเป็นอะไรนะครับเรามีทัมมิ่งแล้วเราไม่ต้องไปเขียนทัมมิ่งอีกนะครับก็เราได้ทัมมิ่งมาเราก็เขียนเป็นฟังก์ชันชาร์ตได้เลยนะครับจริงๆฟังก์ชันชาร์ตนี้เราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะเพราะว่าฟังก์ชันชาร์ตมันก็ง่ายๆเพราะว่าหนึ่งก็คือพอเราวิเคราะห์ตรงนี้ได้เนี่ยฟังก์ชันชาร์ตมันก็เป็นแบบนี้แหละก็คือมีเงื่อนไขมาแล้วก็มาสั่งมีเงื่อนไขสั่งเงื่อนไขสั่งเงื่อนไขเงี้ยเราก็อาจจะข้ามไปก็ได้ถ้าเราแบบไม่อยากเขียนฟังก์ชันชาร์ตเพราะว่ามันก็เราก็ไปเขียนฟังก์ชันชาร์ตในโปรแกรมเลยตามสเต็ปไดแกรมที่เราได้ออกแบบนี่แหละนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งเขียนตรงนี้เพราะเราก็กระโดดไปเขียนโปรแกรมไปเลยนะครับ แล้วเราก็ไปดูวิธีการเขียนเพราะนั้นก็เมื่อทุกท่านได้สเต็ปแล้วนะครับผมก็โปรแกรมนี้มันก็ยังมีเมมโมรีเหลืออยู่เพราะนั้นในซิมูเลตใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้โหลดของจริงครับเราก็ซิมูเลตมันเมมโมรีมันก็เยอะนะครับเพราะนั้นเราก็ทำการเพิ่มฟังก์ชันชาร์ตเข้าไปอีกนะครับสมมุติว่างานเดิมของเราควบคุมไซโลมันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับเราก็เพิ่มไปอีกเพิ่ม HFC เข้าไปอีกนี้เราก็ตั้งชื่อว่าเป็น Traffic Light ก็ได้มันก็ทำงานพร้อมๆกันเลยนะครับไซโลก็ควบคุมไปไฟจราจรก็ควบคุมไปแล้วก็กำหนดเป็น Cyclic Task หมายเลข2นะครับส่วนก็หนึ่งเราใช้ไม่ได้แล้วมีเครื่องหมายติ๊กถูกไว้เราต้องใช้เป็น task อื่นนะครับโอเคนะครับ traffic light ปุ๊บเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมเราก็ทำการกำหนดSymbol ก่อน Symbol ที่เราต้องใช้ก็คือจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันไม่ใช่มีทั้งหมด6ตัวก็คือจะมีหลอดไฟ6หลอดนะครับก็เมื่อกี้เราทำการเช็คว่าเอาท์พุตตัวไหนบ้างที่เราว่างใช่ไหมครับด้วยการไปที่ View แล้วก็ Call Reference Report เราลองเช็คแล้วเมื่อกี้เราว่างที่ 1.01 02 03 04 05 06ตัวนี้เราว่างอยู่ใช่ไหมครับ 1.01 เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตใช้ Red ตัวนี้ก็เป็น1.01 แล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็น output เบอร์ 1.01 อันนี้ก็เป็น 1.02 1.03 1.04 1.06 สังเกตว่า NFC นี่ทำได้ทุกอย่างเลยก็คือสามารถไปคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยจะเป็นระบบงานอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้ NFC ก็ได้นะครับ การทำงานมันก็จะวิเคราะห์ง่ายขึ้นนะครับเห็นเราก็เขียนซิมโบลตามนี้นะครับ1.01 เป็น Red NS นะครับไม่มีทับห้ามใช้เครื่องหมายทับนะครับเพราะว่าการเขียนซิมโบลห้ามใส่เสลักแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ในนี้นะครับเราก็เพิ่มซิมโบลเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปในซิมโบลตรงของ traffic light นะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ insert symbol เข้าไปนะครับเราก็ red ns อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจะเว้นก็ใช้ underscore นะครับแล้วก็1.01 นะครับRed NS แล้วก็ Amber N ทับ S 1.02คลิกขวา Insert Symbol นะครับAmber แล้วก็ Underscore NS นะครับ North South นะครับเหนือใต้แล้วก็ insert symbol เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น green ใช่ไหม
รีน NS นะครับเหนือใต้นะครับ 1.03 นะครับแล้วก็LED EW นะครับ 1.04 แล้วก็คลิกขวา Insert Symbol LED EW 1.04 แล้วก็ Amber EW นะครับเป็น 0.5 แล้วก็ green EW นะครับ 1.06 นะครับก็ครบทั้งหมด6หลอดนะครับแล้วก็เขียนซิมโบลเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเราก็ทำการเขียนโปรแกรมเลยนะครับเขียนโปรแกรมตามนี้เลยแล้วก็ไปที่ดับเบิลคลิกที่ทราฟฟิกไลท์นะครับสเต็ปแรกเลยนะครับสเต็ปที่1เลยสเต็ปที่1เริ่มต้นหลอดไฟติดนะครับหลอดไฟแดงกับหลอดไฟอะไรนะครับหลอดไฟแดง2ดวงติดอ่ะเพราะนั้นเราก็คลิกขวา add สเต็ปเข้าไป add action boolean action เราก็บอกว่าเอา set แต่ set อะไรนะครับเซตหลอดไฟในทราฟฟิกไลท์ทราฟฟิกไลท์ก็คือหลอดสีแดง2ดวงติดใช่ไหมครับทีนี้หลอดสีแดงอีกดวงหนึ่งนะครับแล้วเราจะเพิ่มยังไงเราก็คลิกขวาแล้วก็ add boolean action เข้าไปอีกนะครับมันก็จะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเราก็บอกว่าอีกดวงหนึ่งมันก็ต้องติดด้วยสีแดงที่เป็นทาง SW NS นะครับ NS ก็ต้องติดด้วยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ LED เพราะในนี้ก็คือติด2ดวงที่เหลือทีนี้ที่เหลือมันต้องดับที่เหลือมันต้องดับเพราะนั้นเราก็ต้องอะไรครับต้องแอดเข้าไปอีก boolean action ต้องสั่งดับมันก็คือเราก็สั่ง reset ดวงอื่นนะครับสั่ง reset ทั้งหมดเลยนะครับเพราะที่เหลือมันต้องดับด้วยไงนะครับหลอดสีเขียวก็ต้องดับสีเขียวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีแค่หลอดดวงเดียวที่ติดไอ้สองดวงที่ติดนะครับแดงนะครับ
ทีนี้ในสเต็ปนี้เราก็ต้องมีการสั่งให้ทัมเมอร์ทำงานครับสเต็ปนี้นะครับเราก็ต้องมีการสั่งให้ทัมเมอร์นั้นทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งนะครับให้ทัมเมอร์ทำงานเราก็คลิกขวาแล้วก็ add action ที่เป็นแบบnew ladder action ครับเป็น ladder action เข้าไปครับแล้วก็อันนี้มันก็ได้คำว่า action 1มานะครับทีนี้พอเราเพิ่ม action นะครับตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเองอัตโนมัติตรงนี้ action ตรงนี้เมื่อก่อนมันไม่มีนะพอเราเพิ่มแอคชั่นปุ๊บมันเพิ่มมาด้วยนะครับแอคชั่นตรงนี้เราก็สามารถจะเพิ่มใส่เงื่อนไขอะไรของเราเข้าไปได้ใส่แลดเดอร์อะไรเข้าไปก็ได้ซึ่งแลดเดอร์ที่เราจะใส่เข้าไปเราก็จะใส่ว่าแอคชั่น1นะครับมันก็จะเราก็บอกว่าแอคชั่น1เนี่ยถ้ามันทำแล้วนะครับเราก็บอกว่าให้ peon ทำงานคือไม่มีเงื่อนไขอะไรไงก็คือให้พีออนสั่งทัมเมอร์ทำงานสั่งทัมเมอร์ตัวทัมเมอร์เบอร์0ใช้ไปแล้วก็ต้องเป็นทัมเมอร์เบอร์1ชาร์ปเท่าไหร่ครับช่วงแรกมันหน่วง4วิเพราะนั้นก็ให้ทำงานไป4วิ40เพราะฉะนั้น n นี่ก็คือหมายถึงว่าตัวโปรแกรมที่แอคชั่นตัวนี้จะทำงานนะครับตามที่เรากำหนดลงไปแอคชั่นตัวนี้จะทำงานทำงานนานแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะครับทำงานจนกระทั่งสเต็ปนั้นมันเลิกทำอ่ะนะครับมันทำตลอดเวลาเลยจนกว่าสเต็ปนั้นจะหยุดทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาทัมเมอร์ตัวนี้นะครับไปเป็นตัวเงื่อนไขของไอ้ transition 1ต่อไปนะครับแต่ทีนี้ transition 1ตัวนี้นะครับเราก็ต้อง add เข้ามาด้วยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ insert transition เข้ามา insert ตัว transition เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น ladder แล้วกันนะครับเราก็บอกว่า transition 1ตรงนี้เป็น transition แบบ4วิสมมตินะครับเราเพิ่ม transition 1ว่า4วิสมมตินะครับก็คือเราเพิ่มไปเฉยครับพอเราเพิ่มปุ๊บผมก็ก๊อปชื่อไว้ด้วย copy ไว้และ enter ไปก็คือเพราะอะไรครับทำไมต้อง copy ไว้เพราะว่าเวลาเราวางตรงนี้เราก็เพสลงไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์นะครับซึ่ง transition 1 4วิตรงนี้ผมก็เอาเงื่อนไขก็คือ timer ที่เราสั่งไว้เมื่อกี้คือ T1 อ่ะนะครับมาสั่ง output ให้ transition 1ตัวนี้มันติดนะครับโดยที่ตัว timer 1นั้นมันก็จะมาสั่งตัวนี้นะครับให้ on นะครับพอ on ปุ๊บเงื่อนไขตรงนี้ก็เป็นจริงมันก็จะปล่อยวิ่งผ่านไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ตรง transition ที่เราเพิ่มไว้แล้วด้านบนนะครับเราก็ copy มาได้คือเราก๊อปมานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทำงานมันก็แค่สั่งให้ติดดับต่างกันแค่นั้นใช่ไหมครับส่วน n นี่อย่าไปก๊อปมานะก็คือเราก๊อปเฉพาะหลอดมาวิธีการก๊อปมาก็กด control ค้างแล้วเราก็เอาเมาส์คลิกที่เราต้อง action ที่เราจะก๊อปมาแล้วเราก็กดcopy ไว้แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ copy แล้วเราก็คลิกขวาที่สเต็ปแล้วก็เพสต์ลงไปก็คือจะมันก็จะก๊อปมาแท้แล้วเราก็มานั่งเปลี่ยน edit แค่สั่งติดดับเปลี่ยนไปแค่นั้นเองใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นพอสเต็ปที่2นี่เราก็ไปดูว่ามันต้องออนอะไรบ้างนะครับสเต็ป2คือออนเฉพาะเลสเหนือใต้กับกรีนออกตกเลสเหนือใต้ออนเฉพาะเลสเหนือใต้นะครับกับเพราะนั้นกับกรีนออกตกเพราะนั้นตัวอื่นเรารีเซ็ตกับกรีนออกตกแล้วก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับเราไม่ต้องไปแอดมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเซตเลสเหนือใต้ให้ออนนะครับแล้วก็กรีนออกตกแล้วทีนี้เราก็ต้องเพิ่มแอคชั่นเข้าไปด้วยเพื่อเป็นตัวหน่วงเวลาครับแอคชั่นเราก็ใช้ทัมเมอร์คนละตัวกันอันนี้มันใช้ทัมเมอร์เบอร์1ไปแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็แอดแอคชั่นที่เป็น ladder action เข้ามานะมันก็จะตั้งชื่อว่าเป็นแอคชั่นที่2เราก็ชื่อมาเลยแล้วกันนะครับเพราะนั้นเราก็แอคชั่นที่2นี้เราก็เหมือนเดิมเลยจริงๆไปก๊อปมาก็ได้จากตรงเนี้ยก็คือข้างในนี้เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนหมายเลขทัมเมอร์ให้เองตัวนี้ก็เป็นทัมเมอร์2ทีนี้เวลาอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยซึ่งในนี้เวลาเนี่ยมันต้อง20วิเราก็โอเคตรงนี้เราก็ใส่เป็น200อันนี้ก็คือแอคชั่นที่2นะครับทีนี้พอเสร็จนะครับสเต็ป2นะครับสเต็ป2ก็คือตัวนี้เสร็จแล้วมันก็ต้องมีทรานซิชันด้วยทรานซิชันแล้วก็สเต็ปวันนั้นเราก็ทำการคลิกขวาadd transition กับ step เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้พอ transition 2มาแล้วนะครับเราก็ทำการเพิ่ม transition 2เข้าไปก็ insert transition 2transition 2ตรงนี้ก็คือตรงนี้หน่วง20วิผมก็ตั้งชื่อคลิกขวา insert transition เป็น ladder เนี่ยนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า transition 2แล้วก็เป็น20วินะครับแล้วผมก็ตอนที่ผมตั้งชื่อผมก็เอาชื่อมาไว้ในนี้เลยนะครับtransition 2นี้ต้องการเงื่อนไขก็คื อเป็น timer 2ใช่ไหมครับตัวนี้เราก็เอาหน้า contact ของ T2 มา T2 ไปสั่ง output ไปที่ transition 2 20วิทีเราก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ add action เข้าไปในสเต็ปที่3สเต็ปที่3นี้ผมก็ไป copy มาจากข้างบนนะครับผมก็กด shift หรือว่ากด control ค้างก็ได้แล้วก็เลือกไป6อันเพราะมี6หลอดแล้วก็ control C ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกขวาก็ได้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพสลงไปนะครับพอเราเพสเข้าไปนะครับเราก็มาดูว่าสเต็ปที่3นะครับก็คือมีเลสเหนือใต้ติดเลสเหนือใต้ติดนะครับก็โอเคมันติดอยู่แล้ว
แล้วก็มีแอมเบอร์ออกกับตกติดแอมเบอร์ออกกับตกออกกับตกก็คือตัวนี้แล้วก็เซตมันครับก็ต้องนั่งทำไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเต็ป3ต่อไปก็คลิกแล้วก็ทำการเพิ่มแอคชั่นเข้าไปอีก add action เข้าไป new ladder action เป็นแอคชั่น3ละแอคชั่น3นั้นก็เหมือนเดิมเอามาจากแอคชั่น2ก็ได้เพียงแต่เปลี่ยนทัมเมอร์เปลี่ยนทัมเมอร์3นะครับทัมเมอร์3ตัวนี้เราก็3จะไป4ได้ก็คือต้องหน่วง10วินะครับต้องหน่วง10วิเพราะนั้นตรงนี้เราก็หน่วงใส่เป็น10วิ100เพราะฉะนั้นเราก็คลิกขวาแล้วก็ add action add transition and step เข้าไปอีกของเราต้องการทั้งหมด1 2ครับ6สเต็ปนะครับเพราะนั้นผมก็แอดให้มันครบเลยดีกว่าครับ4ละคลิกขวา add action add transition and step 5คลิกขวาแล้วก็ transition and step เป็น6นะครับแอดให้ครบเลยครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องแอดอีกนะครับแล้วก็พอ6ปุ๊บนะครับมันก็จะมี transition ด้วยหน่วง10วิงั้นก็6ปุ๊บก็คลิกขวาแล้วก็ add transition อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ copy มาอีกนะครับแล้วก็ paste เข้าไปนะครับแล้วก็เพจเข้าไปนะครับผมเพจให้หมดเลยว่ะนะครับแล้วก็ค่อยมาแก้ทีหลังถ้าเราแบบเวลาเราซูมใช่ไหมครับเวลาเราซูมเนี่ยบางทีแบบเวลาที่เราแอดเข้ามาเรื่องมันจะติดกันใช่ป่ะแล้วเราแบบต้องมานั่งเสียเวลาขยับเรามีวิธีนะก็คือคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ tidy or sfc element เนี่ยนะครับถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นการเหมือนกับซูมแบบให้ทุกอย่างมันพอดีอ่ะนะครับคลิกขวาตรง sfc นะครับแล้วก็เลือกเป็น tidy or sfc element นะครับมันจะเป็นการซูมแบบให้มันพอดีนะครับต่างๆอะไรเงี้ยนะครับนี้เราก็มานั่งเปลี่ยนนี่ไล่ไปถึงไหนแล้วนะก็ต้องมานั่งดูสเต็ป3 Red เหนือใต้ติดเลสเหนือใต้ติดแล้วก็แอมเบอร์อ่ะนี้เสร็จไปแล้วสเต็ป4สเต็ป4เลสติดทั้งคู่สเต็ป4เลสติดทั้งคู่ตรงนั้นดับเลสติดทั้งคู่สเต็ป5กรีนเหนือใต้5นะครับที่เหลือรีเซ็ตไปก่อนงงนะครับ
ก็คือสเต็ป5นี่คือกรีนเหนือใต้ติดสเต็ป5กรีนเหนือใต้กรีนเหนือใต้ปุ๊บปุ๊บโอเคเซตแล้วก็เลดออกตกเลดออกตกติดสเต็ป6แอมเบอร์เหนือใต้แล้วก็เลดออกตกแล้วค่อยมาเพิ่มแอคชั่นนะครับสเต็ป4ก็เป็นเพิ่มแอคชั่นเข้าไปนะครับเป็น new ladder action สเต็ป4 5ก็เพิ่มเข้าไป add ladder action เป็น5 6ก็เพิ่ม ladder action เข้าไปเป็น6นะครับนี่เราก็ก๊อปมานะครับแอคชั่น4แล้วก็ใช้ทัมเมอร์44ไป5ใช้เวลาเท่าไหร่4ไป5ใช้เวลา4วิแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็น4วิ40นี่แอคชั่น5แอคชั่น5เราก็ P on มานะครับแอคชั่น5นี่ใช้ทัมเมอร์5แล้วก็ทิม5นะครับใช้เวลาเท่าไหร่5ไป6 5ไป6ใช้เวลา20วิเราก็ตั้งเป็นชาร์ป200ทีนี้6เราก็ใช้ทัมเมอร์6ก็ใช้ทัมเมอร์6ทัมเมอร์6ตั้งเวลาเท่าไหร่ก็6ไป6กลับไปเริ่มต้นก็10วิก็ชาร์ป100ถ้าเวลาเราใช้ทัมเมอร์ซ้ำครับก็สามารถใช้ได้สามารถใช้ได้ถ้าสมมติว่าทัมเมอร์ตัวที่แบบเคยใช้ไปแล้วเราจะเอามาใช้อีกก็สามารถใช้ได้ครับแต่ทีนี้มันจะมีกฎว่าห้ามใช้ตรงที่ถ้าสมมุติว่าถ้าสเต็ปติดๆกันนะแล้วเราไปใช้ทัมเมอร์เบอร์เดียวกันเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้แต่ถ้ามันอยู่แบบสเต็ปห่างๆกันแล้วเราจะเอาทัมเมอร์เบอร์เดิมมาใช้ก็สามารถใช้ได้ครับแต่ถ้าเบอร์ใหม่มันก็จะปลอดภัยกว่าแต่4,000กว่าตัวใช้เลยนะครับเต็มที่นะครับ4,000น่าจะไม่น่ามีปัญหาเรื่องทัมเมอร์สเต็ป3นี่เราก็คลิกขวา add insert transition เป็น ladder เข้าไป transition 3 transition 3ตรงนี้มัน transition 3ก็คือ10วิ10เซกอินเสิร์ตเข้าไปอีก transition 4 transition 4นี่ก็จะเป็น4ก็คือ4วิอินเสิร์ต transition 5 5นี่ก็จะเป็น20วิ transition 6ก็จะเป็น10วิครบนะครับ4 20 10 4 20 10นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ชื่อมา
ทีนี้เราก็เช็คว่าเงื่อนไขเราให้ครบหรือเปล่านะครับเราก็ลองดูนะครับยังไม่ให้เงื่อนไขผมก็อันนี้ก็เป็นทัมเมอร์3ทัมเมอร์3ก็สั่งไปที่เอาพุตเบอร์3แล้วก็อันนี้ก็เป็นทัมเมอร์4 T4 ก็สั่งไปที่เอาพุตเบอร์4อันนี้ก็เป็นทัมเมอร์5ก็สั่งไปที่เอาท์พุตเบอร์5อันนี้ก็เป็นทัมเมอร์6แล้วก็สั่งไปที่เอาท์พุตเบอร์6แล้วก็สุดท้ายก็จัมป์กลับไปที่เริ่มต้นนะวิธีการจัมป์ก็เหมือนเดิมที่เคยทำไปก่อนอันนี้คลิกขวาแล้วก็ add connection แล้วก็ add jump form transition แล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนปุ๊บนี่นี่เราก็ลองดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับครับก็จะเป็นวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นไฟแดงไฟเขียวไฟแดงนะครับสร้างภายใน1ชั่วโมงนะเขียนแป๊บเดียวนะถ้าเราเมาส์ไปคลิกที่แอคชั่นข้างล่างนะครับเราก็เห็นว่าตอนนี้เวลามันเหลือเท่าไหร่แล้วก็รอเวลาหมดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสเต็ปไปก็เดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นลองทำดูเป็นแบบ SF4 นะครับ